ครับสวัสดีครับกับน่านทัวร์ครับวันนี้มาไหว้พระธาตุนาดูนครับผมอยู่จังหวัดมหาสารคามครับแทงไปไหว้ยังไงนี่ครับครับประธานดุลครับผมครับคนมาไหวครับผมน่าดูงดงามมากครับผมอยู่ในรถนะสิลูกไม่ได้ลงมาเดี๋ยวไปลงไปรถอยู่ตรงนั้นจักรยานเนี่ยมาเลยรถมาเลยนี่ครับนี่ว่าเซฟซี่ไว้นี่มาเซฟซี่บ้างวะนี่ครับไม่ได้มาว่าคาถาครับผมนี่ครับประธานอดุลครับ นอนมาไหวสักระกันครับไปมาเร็วครับบริเวณหลับนี่ครับเป็นบริเวณวัดครับผมตัวสวยงามมากครับคนมาเร็วนะครับย่างไปหารถครับบัดนี้บ่ายพะเนย่างไปหารถพระธาตุนาดูฮะอะไรลูกครับจะพาชมเมืองนี้เลยครับผมครับสวัสดีครับกับนายทัวร์ครับวันนี้เขาคว้าคือเก่าครับผมในเทศต้มเส้นใส่กุ้งไก่ครับต้มไก่ใส่เส้นก็ได้ต้มเส้นแหละสีโครงไก่มากครับนี่โครงไก่ห้องมื้อนี้ใส่หลายโครงเลยครับกินได้3มื้อเออนี่พ่อนี่ตู้มีเดี๋ยวนะครับพี่น้องส่งหมดเลยครับ อันนี้ก็ซับเป็นท่อนครับผมท่อนท่อนหนึ่งหนึ่งท่อนสองครับจะเป็นสามท่อนครับนี่เห็ดกินง่ายครับพี่น้องมาฝนมาอีกอย่าเงียดินตักโครงไก่ก่อนครับตักโครงไก่ไว้เอาไปหันละนี่
แม่งนี่เสียงแตกเลยวะเสียงมาทนขัดก็ทนจะเพี้ยงไปแล้วเนาะยิงกาไปละนี่เดี๋ยวหอล้อน้ำมันเดือดครับนี่เดี๋ยวพวงไก่ใส่มีทอนไปทำยังไงเดี๋ยวจะบอกครับ อันนี้เขาเรียกว่าเครื่องสูตรสมุนไพรจีนครับอันนึงตัวน้ำ3ลิตรประมาณสั้นอันนี้ผมมีใส่อันนี้ประมาณ3ลิตรแล้วนี่ใส่ไปนี่ครับใส่ไปใส่ไปเลยนี่ทาขาวมันจะหอมๆครับใส่ลงไปโอ้หอมแล้วไปทิ้งลงโอ้ยให้ทองทุ่งนะครับพี่น้องรอติดตามรอชมกันได้ครับตอนกินคนละไปไปนี่นี่ใส่ไปมันต้องยับยั้งไว้ครับเนี่ยก็ใส่ไปซีอิ๊วขาวครับซีอิ๊วขาวลงไปต่อซีอิ๊วดำใส่พอมันครับตามด้วยหอยสดครับใส่กระสอบทรายเลยขาดอะไรคือกระเทียมดองครับจะดอกใส่หัวหัวเลยไปไปหัวเธอไปครับใส่ทั้งหัวเลยกระเทียมดองครับเดี๋ยวก็ตามด้วยไก่ครับไม่ร้อนยังหอมครับหาโค้งอยู่นี่ลงไปใส่ลงไปโอ้ถึงจะลดมันนี่ใส่ลงไปพี่น้องโอ้ลดมันนี่ลดแท้รอติดตามกันเลยครับครับพี่น้องแล้วล่ะครับบัดนี้มีแต่เรื่องวันนี้แจงเส้นโอ้โหต้มเส้นใส่คุ้งไก รสชาติมันตุ่มแซ่บขอบคุณมากสุดยอดตายกันเลยต้มเองกินเองครับน้ำแกงพอ
โอ้คือมันนัวว่ะท่านมาวะทุกคนไม่เล่นเฟสหรอมั้งไปกินเย็นห่างเลยห่อนด้วยว่ะแปจอยครับส่วนห่อนนีน้าวอีแล้วยอด
รู้ได้กันส่วนห่อนหนาวๆครับขอกันมันยังมันห่อนกับหนาวๆเลยพอกันนะครับกับแนนตัวผมสวัสดีครับ